ุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100% สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีเช่นเคยค่ะกับวันพฤหัสแล้วนะเวลาผ่านไปไวจริงๆเนี่ยพูดทุกเดือนเลยนะสิ้นเดือนอีกแล้วสิ้นเดือนมิถุนายนก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะพรุ่งนี้แหละสิ้นเดือนวันนี้วันที่29มิถุนายน2560นะคะแล้วก็ย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงค่ะอย่าลืมสบู่ฮักเคลย์โซฟนะคะฮักเคลย์โซฟค่ะสบู่ที่จะช่วยคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของการขจัดกลิ่นตัวขจัดได้จริงๆลองแล้วปอมลองมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครยังไม่มีอยากแนะนำให้ลองซะนะท้าพิสูจน์กันเลยนะคะสบู่นี้ทำมาจากอะไรนะคะทำมาจากโคลน3ชนิดด้วยกันนะคะมีโคลนสีเขียวโคลนสีดำโคลนสีแดงแล้วก็พอใช้แล้วไม่ต้องใช้โรลออนไม่ต้องใช้น้ำหอมไม่ต้องโรยแป้งไม่ต้องทำอะไรให้วุ่นวายอีกเลยอาบน้ำเสร็จแล้วก็จบเลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือฟอกบริเวณที่ต้องการขจัดกลิ่นนั่นแหละนะคะจะเห็นผลลัพธ์ทันทีเลยแล้วก็ผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กใช้ดีทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็พาราเบนนะพาราเบนแน่นอนใช้ไปนานๆเกิดมะเร็งนะบอกไว้ก่อนตัวนี้สารสกัดจากธรรมชาติยังมีในส่วนของตัวเปลือกแมกโนเลียนะคะแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสด้วยนะคะมีโฮลี่เฮิร์บด้วยนะตัวนี้อยากให้ลองใช้ก็ใครสนใจนะคะคุณผู้ชมโทรไปนะที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะกับทางด้านของฮักเคลย์โซฟนะคะเบอร์เอาขึ้นจอให้นิดนึง099นะคะเอาขึ้นแล้ว0994469469 0994469469แล้วก็ LINE นะคะ SCICOZOWFICE โทรไปบอกว่ามาจากรายการด้วยนะคะรายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดก็โทรไปแล้วก็จะได้รับส่วนลดกันไปนะคะตัวนี้ช่วยขจัดกลิ่นกายช่วยลดแบคทีเรียนะคะช่วยลดขจัดสิวนะคะก็คืออะไรที่มันสกปรกที่มันเป็นสิ่งที่อุดตันอยู่ภายในร่างกายเนี่ยนะคะมันก็ช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดีท็อกซ์ออกมานะคะลองดูปอมใช้แล้วโอเคมากเลยยังอยากใช้อีกเลยเนี่ยต้องซื้อละนะมาติดตามกันต่อช่องทางการรับชมกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะมีหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวแฟนเพจนะคะที่คุณผู้ชมรับชมตอนนี้เว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com www.channel8thailand.com เป็น HD นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8ดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นี่ก็ HD เหมือนกันนะเผื่อ Facebook มันมีปัญหาไงก็ไปชมทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือว่าจะรับชมทางแอปพลิเคชันก็ได้ดูกันอยู่ทุกวันก็ดาวน์โหลดกันนะคะไม่เสียตังค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะคะอุปกรณ์รกกูทีวีทุกรุ่นอยากเห็นหน้าตาเป็นยังไงนี่เลยนะคะเป็นตัว USB เสียบเข้าไปที่จอทีวีนี่แหละค่ะแล้วก็ต่อเน็ตจบไม่ต้องเสียตังค์รายเดือนแบบเยอะๆดูเลือกได้อะนะแล้วก็ยังมีไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องติดจานให้วุ่นวายไม่ต้องพึ่งช่างเป็นอุปกรณ์แบบ DIY ง่ายๆอะเราทำเสียบปุ๊บจบนะมีเน็ตจบเลยแล้วก็ดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกทั้งหนังแล้วก็ยังมีซีรีส์ต่างๆทั้งไทยทั้งเทศนะคะคือไทยเนี่ยทีวีดิจิตอลดูได้ครบทุกช่องนะคะต่างประเทศมีทั้งเกาหลีก็มีจีนก็มีหนังไทยหนังจีนการ์ตูนก็มีทุกอย่างอ่ะนะ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกอยากดูอะไรข่าวเคิร์ฟมีหมดนะคะก็ลองดูนะเป็นอีกช่องทางนี้ก็ HD เหมือนกัน HD ทุกช่องนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมคะ www.wellnessmarkshop.com www.wellnessmarkshop.com นะคะดูได้อันนี้ดูได้นะดูได้ทุกช่องสะดวกทางไหนก็ชมช่องทางนั้นอยากได้แบบ HD ก็มีให้ไม่ต้องประมูลนะคะเราส่งสัญญาณแบบ HD อยู่แล้วนะคะเว้น Facebook เนี่ยยากนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะทำให้ติดขัดเนี่ยมันต้องบีบเข้ามานะทีนี้
การส่งคอมเมนต์ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงไปกดลิงก์ที่วิดีโอให้ปอมขยับเคลื่อนไหวเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆแล้วค่อยส่งข้อความอีกหนึ่งช่องทางค่ะก็คือ SMS 4642828 4642828นะคะก็ส่งกันได้ทั้ง2ช่องทางสำหรับเช้าวันนี้แลปอัพกันนิดนึงสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เนี่ยปิดไปนะคะที่ 1582.63 จุดนะคะก็ย่อลงมาแหละนะเมื่อวานเป็นตัวย่อลงมานะก็วันนี้ดูต่อน่าจะไปกันต่อได้หรือเปล่านะคะทุกคนก็รอกันอยู่เพราะมันไปคราวที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมไปเจอแนวต้าน1591 1590 1591รอบที่3แล้วนะครั้งนี้ที่ล่าสุดรอบที่3ถ้าไม่ทะลุไปได้นี่มันทำทริปเปิลท็อปแล้วนะทริปเปิลท็อปที่มันไหลลงมาเรื่อยๆด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยปึ้งปึ้งปึ้งต้องผ่านให้ได้ในรอบสัปดาห์นี้นะคะเพราะจะสิ้นเดือนอยู่แล้วนะก็มีลุ้นถ้าไม่ได้นี่ก็มีโอกาสที่จะไหลลงต่อเนาะแต่วันนี้หวังว่าจะฟื้นขึ้นมาละค่ะเพราะน้ำมันก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นหมดเลยมาดูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับเมื่อคืนนี้เนี่ยขึ้นมา1 2 3 4 5ตอนแรกๆยังบอกว่าเก็งกำไรเนาะเพราะมันลงมาเยอะแล้วตอนนี้มันเริ่มเก็งกำไรมันเริ่มแท่งมันเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆนะขึ้นมา5วันทำการแล้วล่าสุด44.74 เซนต์ถึงแม้ว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเนี่ยจะมีการรายงานออกมาแล้วว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่ามันมีอีกหนึ่งรายงานกำลังการผลิตสหรัฐนี่แหละค่ะลดลงนะคะกำลังการผลิตน้ำมันสหรัฐลดลง 100,000 บาร์เรลต่อวันมาอยู่ที่ 9.3 ล้านบาร์เรลต่อวันอันนี้เป็นสัปดาห์ที่กำลังการผลิตลดมากที่สุดนับตั้งแต่กรกฎาคมปี2016นะพอราคาน้ำมันดิบพอกำลังผลิตลดลงน้ำมันดิบก็ขึ้นราคาน้ำมันดิบก็ขึ้นในส่วนของภาพตลาดหุ้นนะคะเนี่ยสดใสกันหมดเลยดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq บวกกันทั่วหน้านะคะนอกจากเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็จะมีในเรื่องของกลุ่มธนาคารและการเงินนี่แหละค่ะที่เข้ามาช่วยหนุนดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐให้เพิ่มขึ้นส่วนทางด้านของตัวภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะโอ้โหวันนี้เขียวหมดเลยเขียวทั่วหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมคะนิเคอีญี่ปุ่นก็เขียวนะคะเปิดมานี่เขียวเลยแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนก็บวกนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตลาดหุ้นหางเซ็งฮ่องกงเช้าวันนี้ก็บวกเวสต์ไต้หวันก็บวกคอสปี้เกาหลีใต้ก็บวกนะคะที่ลบนี่คือเป็นภาพเมื่อวานของตลาดหุ้นไทยอ่ะวันนี้จะยังไงจะอินดี้กันหรือเปล่าตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวว่ากันนะคะแต่ที่แน่ๆในเรื่องของทองคำค่ะคุณผู้ชมคะมาดูราคาทองคำล่าสุดค่ะเมื่อคืนนี้ 1,249 ดอลลาร์10เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นมานะบวกขึ้นมา2วันละไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อทิศทางจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันส่วนค่าเงินบาทค่ะคุณผู้ชมเช้าวันนี้แข็งค่าเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานนี้ทีหลังต้องบอกเนี่ยเหมือนเมื่อวานนี้ค่ะ 33.95 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะมาดูเรื่องของทองคำวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมี2ช่วงนะคะช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของทองคำนะคะทิศทางตลาดทองคำว่าจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงที่2ก็เหมือนเดิมตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นนะคะมาเรื่องของทองคำนะคะเราจะมาพูดคุยกันเช่นเคยทุกวันพฤหัสค่ะกับทางด้านคุณแชมป์นะคะคุณวรุฒรุ่งขำจาก YLG Bullion and Futures สวัสดีค่ะคุณแชมป์ค่ะสวัสดีครับค่ะคุณแชมป์เราเห็นราคาทองคำเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็บวกขึ้นมาเนาะแล้วมันจะไปต่อยมันคือมันเหมือนอยู่ในกรอบอย่างที่คุณแชมป์เคยบอกเลยนะมันลงมาแล้วมันก็เตรียมจะขึ้นใหม่อีกรอบนึงไปชนกรอบอีกรอบนึงป่ะคะใช่ครับต้องบอกว่าราคาก่อนหน้าเนี่ยลงมาแรงแล้วก็พยายามสร้างฐานหรือตั้งฐานรีบาวขึ้นนะครับแต่ว่าพอรีบาวขึ้นได้ช่วงนึงก็มีแรงขายกดลงมาแต่ว่าราคาก็สามารถตั้งฐานได้ณปัจจุบันเนี่ยก็มีการรีบาวหรือมีการดีดตัวขึ้นอีกรอบนึงเช่นกันตรงนี้ต้องบอกว่าการขยับขึ้นเนี่ยอาจจะตาในโซน 1,254 ถึง 1,260 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งถ้าขยับขึ้นแล้วยังไม่สามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวอาจจะเกิดการอ่อนตัวลงมาหรือย่อลงมาเพื่อสะสมแรงซื้ออีกครั้งนึงแต่ว่าถ้าการย่อตัวลงมาครั้งนี้เนี่ยไม่หลุด 1,241 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนการดีดตัวขึ้นในรอบถัดไปก็มีโอกาสที่จะผ่าน 1,260 แล้วก็ขึ้นต่อไปที่ 1,272 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับเพราะว่าดูจากแรงซื้อในรอบที่ผ่านมาถือว่ารอบนี้แรงซื้อในตัวตลาดทองคำเนี่ยมากกว่าหลายในรอบที่ผ่านมาแล้วก็เพราะมันไม่ลงลึกเนาะใช่ครับราคาลงไม่ได้ลึกมากแล้วก็
การย่ำฐานหรือการตั้งฐานเนี่ยเรามองว่าเป็นการทำให้ฐานของราคามั่นคงการดีดตัวขึ้นในรอบถัดไปก็น่าจะขึ้นได้ดีกว่าในรอบที่ผ่านมาครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้มีทีท่าว่าน่าจะมีการค่อยๆปรับขึ้นไปเรื่อยๆมันมีประเด็นอะไรนอกจากนี้อีกไหมคะที่มันจะเข้ามาแบบระหว่างทางสกัดกั้นการขึ้นของราคาทองคำเนี่ยค่ะต้องบอกว่าการที่ทองคำขยับขึ้นมาได้เนี่ยเนื่องจากทิศทางดัชนีดอลลาร์สหรัฐเริ่มกลับมาอ่อนค่านะครับถ้าดินดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าอยู่ก็คิดว่าน่าจะทำให้ราคาทองคำค่อยๆขยับหรือดีตัวขึ้นได้ทั้งนี้เนี่ยดอลลาร์ที่อ่อนค่าได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายประกันสุขภาพได้หลังจากถูกตัววิธีสภาต่อต้านจนต้องเลื่อนในส่วนของการลงร่างมติออกไปประกอบกับดอลลาร์ยังคงได้รับแรงกดดันจากข้อมูลหรือทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยตัว Pending Home Sale หรือว่าดัชนียอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ในฝั่งสหรัฐชะลอตัวลงกว่าที่คาดการไว้คาดการว่าจะบวก 0.8แต่ตัวเลขออกมากับติดลบ 0.8% นะครับก็เลยทำให้นักลงทุนยังคงใช้ข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนในส่วนของราคาทองคำขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังถูกกดดันเพิ่มเติมนะครับจากทิศทางของสกุลเงินปอนด์แล้วก็สกุลเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นจากท่าทีของธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปที่อยากจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินขึ้นดอกเบี้ยก็เลยยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามาหนุนในส่วนของตัวทองคำเพิ่มเติมทั้งนี้เนี่ยอาจจะใช้ทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมนะครับเพื่อใช้ในส่วนของการขับเคลื่อนราคาทองคำแล้วก็คาดการเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเพราะว่าท่าทีของคุณเจเน็ตเยเลนก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงแล้วก็เธอก็ยังคงอยากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามแผนครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นมาดูในส่วนของกรอบแนวรับแนวต้านกันสำหรับในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะทางด้าน YLG ให้ไว้ยังไงดีคะครับในส่วนของแนวรับหรือจุดเข้าเสี่ยงซื้อเนี่ยเราให้บริเวณ 1,241 ถึง 1,236 นะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยก็ราวๆ 19,900 บาทต่อบาททองคำขณะที่กรอบแนวต้านระยะสั้นที่ต้องจับตาว่าราคาขึ้นไปทดสอบแล้วจะผ่านได้ไหมน่าจะอยู่บริเวณ 1,260 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนหรือคิดเป็นเงินบาทไทยก็ราวๆ 20,250 บาทต่อบาททองคำซึ่งถ้าผ่านระดับหรือโซนดังกล่าวได้ก็สามารถชะลอไปขายที่แนวต้านถัดไปบริเวณ 1,272 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนหรือ 24,50 บาทต่อบาททองคำครับค่ะทีนี้มีคุณผู้ชมบอกว่า1,240เนี่ยรับอยู่ต่อไปอีกไหมครับในระยะสั้นเนี่ยถ้าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐไม่ได้ออกมาดีมากจนกลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำเราก็ยังคิดว่าบริเวณ 1,240-1,241 เนี่ยเป็นจุดที่น่าเข้าเสี่ยงแต่ว่าถ้าไม่อยู่จริงๆจุด stop loss ถือว่าไม่ไกลนะครับก็คือโลของรอบที่ผ่านมาก็คือบริเวณ 1,234 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนก็อาจจะใช้ในส่วนของการเข้าเสี่ยงซื้อแล้วก็ตั้ง stop loss เอาไว้เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงครับค่ะคือพูดง่ายว่าทองคำเขาชอบของชอบอะไรชอบข่าวร้ายเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำพอเกิดข่าวร้ายก็จะวนเข้าไปหาตัวสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอย่างทองคำนะคะทีนี้ในแง่ของปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะจากนี้ไปครับปัจจัยเนี่ยเรายังมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีตัวเลขสำคัญด้วยกันหลายตัวโดยคืนนี้เองจะมีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์นะครับก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงทิศทางตลาดแรงงานซึ่งเรายังมองว่าตัวเลขตัวนี้อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตัวทองอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็คือตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจำไตรมาส1เป็นการประกาศตัวไฟนอลหรือครั้งสุดท้ายแล้วซึ่งจะทำให้เห็นในส่วนของทิศทาง
ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ชัดเจนขึ้นซึ่งถ้าตัว GDP ชะลอตัวลงก็น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยหนุนแล้วก็พยุงราคาทองคำเอาไว้เพราะว่าเมื่อวานนี้เองทาง IMF เองก็มีการปรับลดคาดการณ์ GDP ในฝั่งสหรัฐในปีนี้และก็ปีหน้าลงด้วยเพราะว่ามีการตัดในส่วนของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ทรัมป์ออกซึ่งเรายังมองว่าถ้าตัวนี้ออกมาแย่ก็มีลุ้นให้ราคาทองคำดิ่งตัวขึ้นได้ต่อขณะที่วันศุกร์จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่า PCE ซึ่งตัว PCE เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดใช้เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อโดยถ้า PCE ชะลอตัวลงเงินเฟ้อก็จะชะลอตัวลงตามเฟดก็จะขึ้นดอกเบี้ยได้ยากแต่ว่าถ้า PCE เพิ่มขึ้นเงินเฟ้อก็น่าจะเพิ่มซึ่งถ้าดูจากทิศทางการบริโภคหรือข้อมูลเศรษฐกิจทางด้านการจับจ่ายใช้สอยในฝั่งสหรัฐในช่วงก่อนหน้าตัว PCE ก็ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาหนุนในส่วนของตัวทองคำขณะที่ตัวเลขอีกตัวหนึ่งก็คือดัชนีราคาผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตเราก็ยังมองว่าน่าจะเป็นในส่วนของการผลิตที่ชะลอตัวลงก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาหนุนในส่วนของตัวราคาทองคำเช่นกันครับค่ะก็เพราะฉะนั้นในแง่ของตัวของราคาของตัวทองคำเนี่ยนะคะแนวรับนะคะ1241แนวต้านแรก1260แล้วก็แนวต้านถัดไป1272นะคะแนวโน้มเนี่ยคือ1241 1240น่าจะรับอยู่ถ้าเกิดข่าวยังเป็นยังมีข่าวร้ายอยู่คือลงแต่สังเกตมา2รอบแล้วลงแล้วมันก็เด้งลงแล้วมันก็เด้ง2ครั้งแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณแชมป์ค่ะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษนุ่งขำนะคะจาก YLG Brilliant Futures นะคะย้ำเบอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ026879999 026879999นะคะถ้าเกิดใครอยากจะโทรเข้าไปเปิดบัญชีหรือว่าไปปรึกษาก็ได้ในเรื่องของการลงทุนทั้งทองหรือว่าในฟิวเจอร์สนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูนะคะที่เว็บไซต์ได้ค่ะ www.ylgfutures.co.th นะคะมาคุณผู้ชมต้องทักทายกันนิดนึงเรายังไม่ได้ทักทายกันเลยเช้านี้นะคะก็ท่านแรกที่มานะคะคุณนฤทธิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณขวัญสิรินะคะสวัสดีค่ะคุณมิตรนะคะสวัสดีค่ะแหมวันนี้เช้าเหมือนเดิมเช้ามา2วันละคุณเปิดโลกมงคลสวัสดีค่ะพุทธัสสะสวาหมนชาลีติเงินทองไหลมาเทมากันทุกท่านครับคุณอภิสิทธิ์นะคะคุณเอพิมสิริคุณปังคุงวันนี้เขียวๆหวังว่าจะเขียวค่ะเพราะดูฟิวเจอร์เปิดมาก็เตรียมจะเขียวนี่แหละค่ะเปิดเรียบร้อยแล้วด้วยฟิวเจอร์สนะดู S50 M17 เปิดมานี่ 1,000 กับอีก8จุดนะคะแล้วตอนนี้ก็ 1,001.2 จุดไปแล้วด้วยนะคะสำหรับตัวของ S50 M17 นะคะท่านต่อมาคุณพัทรานิสวัสดีค่ะคุณใบตองสายหยุดนะคะแล้วก็ยังมีคุณสุรีพรคุณวันเพ็ญคุณวรวรรณคุณชาญชัยบอกว่าติดตามทุกวันเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณจริยานะคะโอเคครบทุกท่านนะคะช่วงต่อมาเราก็เห็นแล้วล่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยมันย่อลงไป3จุดเนาะแต่วันนี้น่าจะแบบมีแรงส่งขึ้นไปต่อเพราะเห็นฟิวเจอร์สเนี่ยบวกขึ้นมากันขนาดนี้แล้วนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราต้องมาพูดคุยกันนะคะกับนักวิเคราะห์วันนี้นะคะกับทางด้านพี่หนอมนะคะคุณถนอมศักดิ์สหรัตน์ชัยค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์นมูลพัฒนสินนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือตัวฟิวเจอร์สเนี่ยเปิดแก๊ปขึ้นมานะวันนี้เปิดกระโดดนะคะพี่หนอมพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่หนอมคะครับพร้อมครับพี่หนอมวันนี้เราลุ้นกันต่อเมื่อวานนี้มันย่อลงไป3จุดแต่วันนี้เห็นแค่ตัว S50N17 เนี่ยเปิดกระโดดเลยถ้าทางตลาดหุ้นไทยจะไปด้วยหรือเปล่าคะวันนี้ทั้งโลกนะครับทั้งโลกใช่ปรับขึ้นนะครับค่ะที่ปรับขึ้นเนี่ยเหตุผลหลักเลยก็คือว่าตัวของอเมริกาคือตัวของเฟดเองเมื่อวานนี้มีรายงาน stress test คืออะไรก็คือรายงานทดสอบระดับความเขาเรียกว่าเงินกองทุนของกลุ่มแบงค์ในอเมริกานะครับว่าถ้าเขามีสมมติฐานว่าเศรษฐกิจไม่ดียังไงก็ตามเนี่ยระดับเงินกองทุนจะเพียงพอหรือเปล่าผู้ถือต้องเพิ่มทุนหรือเปล่าก็ใน34แบงค์ที่ทำเนี่ยพบว่ามีแบงค์เดียวนะครับที่มีความเสี่ยงก็คือ Capital One 33แบงค์ก็คือผ่านคำถามว่าผ่านแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคือว่าเวลาผ่านแล้วหมายความว่าถ้าคุณมีเงินกองทุนเหลือเยอะพอแล้วกำไรคุณมีด้วยเนี่ยโอกาสที่คุณจะจ่ายปันผลเพิ่มเติมมีสูงจากเดิมที่เคยประกาศปันผลแค่นี้อาจจะสูงกว่านั้นอันที่สองคือว่าเวลาสภาพคล่องเหลือเขาอาจจะทำแชร์รีเพอร์เชสก็คือซื้อหุ้นคืนซึ่งฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะทำเยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมา
ก็เลยเป็นเหตุผลว่าเวลาเขาประกาศปุ๊บราคาหุ้นก็จะขึ้นซึ่งเขาเชื่อว่าเวลาประกาศงบไตรมาส2เนี่ยน่าจะมีประกาศพวกนี้เกิดขึ้นวันกลุ่มแบงก์ก็เลยขยับกลับขึ้นนะครับนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าในเรื่องเกี่ยวกับตัวของทิศทางดอกเบี้ยคือถ้ากลุ่มแบงก์เนี่ยถ้าดอกเบี้ยเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นเนี่ยก็จะมีกำไรสเปรดที่กว้างขึ้นเมื่อวานนี้ตัวของธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ธนาคารกลางของอังกฤษนะครับก็คือประธานธนาคารกลางเขามีการส่งสัญญาณคล้ายๆกันว่าเดิมเนี่ยเราจำได้ว่าจะเป็นมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน QE อะไรพวกนี้ตอนนี้เขาเริ่มบอกว่าสัญญาณดังกล่าวมันอาจจะที่ทำอยู่เนี่ยอาจจะสิ้นสุดลงหรืออาจจะเปลี่ยนจากเขาเรียกว่าผ่อนคลายเป็นคุมเข้มเวลาผ่อนคลายเป็นคุมเข้มหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวทิศทางของดอกเบี้ยโลกน่าจะเป็นขาขึ้นกลุ่มแบงก์มันก็เลยยิ่งได้ข้อนี้เข้าไปด้วยก็เลยทำให้ตัวของกลุ่มแบงก์เป็นตัวช่วยหนุนตลาดนะครับเมื่อวานนี้อีกกลุ่มนึงที่ช่วยน่าจะเป็นพลังงานนะครับเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้ที่ผมเรียนเนี่ยเวลายุโรปกับอังกฤษเนี่ยถ้าขึ้นดอกเบี้ยค่าเงินเขาจะแข็งเราเห็นดอลลาร์นี่กลับมาอ่อนดอลลาร์อ่อนเนี่ยจะช่วยพวกคอมมอดิตี้ฟื้นตัวน้ำมันก็รีบาร์เป็นวันที่5นะครับแล้วก็ตัวของทองคำขยับนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็คือมันก็เป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับวันนี้โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยถ้าใครเล่นฟิวเจอร์มันก็จะเป็นวันสุดท้ายของการปิดโพซิชันซึ่งทุกคนคิดว่าอาจจะมีการทำวินโดว์หรือทำปิดอะไรก็ได้คือไม่ได้ปิดวันสุดท้ายส่วนใหญ่จะปิดวันนี้เพราะว่ามันจะอิงกับตัวสัญญาณฟิวเจอร์ทั้งหลายด้วยก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้ก็เลยอาจจะประหยัดปรับขึ้นเยอะโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ที่ลงไปแรงๆนะครับก็น่าจะเป็นตัวช่วยหนุนส่วนในเรื่องของความเสี่ยงก็คือเรื่องของอเมริกันเฮลท์แคร์ของทรัมป์ซึ่งถ้าเราจำได้ก็คือว่าสภาล่างนี่ผ่านไปแล้วฉิวเฉียดสภาสูงเนี่ยไม่ผ่านเขาใช้กฎหมายพิเศษก็คือใช้51เสียงจริงๆแล้วมันดูไม่ยากเพราะรีพับลิกันเนี่ยเขามี53เสียง52เสียงแต่ปรากฏว่ามีบางท่านไม่เห็นด้วยก็แทนที่จะเข้าสภาสัปดาห์นี้ก็เลยไม่ได้เข้าเลื่อนซึ่งกฎหมายเนี่ยจะเป็นไฮไลท์สำคัญเลยเพราะว่าเขาต้องผ่านให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคมเพราะว่าถ้าผ่านไม่ได้กรกฎาคมเนี่ยโอกาสที่มันจะเลื่อนออกไปถึงกันยาสิงหามันมีเยอะถ้าเลื่อนไปพวกที่ทำกฎหมายเรื่องภาษีถ้าเราจำได้เนี่ยจะลดภาษีให้บริษัทอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเวลาผิดหวังผิดคาดตลาดอาจจะมีการปรับรอบใหญ่เกิดขึ้นก็ได้อันนั้นคือคีย์ที่จะต้องติดตามชมนะครับส่วนในเรื่องของหุ้นไทยอินเด็กซ์ก็หลังจากที่เบรกขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่ไซด์เวย์มานานนะก็ช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นไซด์เวย์อัพตลอดมีการยกจุดสูงสุดไฮสุดรอบนี้คือ1591นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ลงมาโลแถว 1,580 เป็นแนวรับก็คิดว่าคงน่าจะไปเทสทำไฮใหม่ก็ได้ถ้าทำ1591ทะลุขึ้นไปได้เนี่ยสัญญาณขึ้นก็ยังมีอยู่ซึ่งถามว่ามีโอกาสไหมก็มีเยอะอย่างที่เรียนเมื่อวันนี้ อยู่ที่อันนี้ส่งหุ้นตัวใหญ่ค่ะนะครับก็คือปตท.หรือตัวของ K Bank อะไรพวกนี้น่าจะเป็นตัวที่หนุนในเรื่องของดัชนีขึ้นไปได้ค่ะวันนี้ให้กรอบในส่วนของตัวเซตอินเด็กซ์ไว้ประมาณเท่าไหร่คะก็วันนี้ก็อยู่ที่1592นะครับก็ประมาณ 1,575 นะครับอันนี้ส่งที่บอกเนี่ยของเราเนี่ยอาจจะแบบดีวันนี้แต่พรุ่งนี้อาจจะไม่ดีนะก็ให้ระวังเพราะว่าเวลาพูดถึง Window Dressing เนี่ยมันต้องซื้อมาก่อนค่ะแล้วพอวันสุดท้ายใกล้ๆสุดท้ายอย่างที่เห็นหุ้นตัวเล็กเนี่ยค่ะทำไมข่าวดีทำไมหุ้นตกเพราะหลังจากวินโดว์เนี่ยตัวที่เคยสร้างความเชื่อมั่นว่าจะซื้อตัวนี้มันไม่มีแล้วเราจะซื้อตัวที่มันแลกการก็คือตัวขึ้นมาน้อยถูกไหมค่ะนั้นตัวขึ้นมาน้อยมันอาจจะมีประเด็นกำไรไม่ดีอะไรไม่ดีก็ตามพอหมดไปแล้วเนี่ยเราจะกลับไปหาหุ้นที่มีกำไรเติบโตสูงละเพราะนั้นพวกนี้ก็อาจจะมีการแรงขายเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ที่ผ่านมาช่วงของต้นสัปดาห์มันต้นมาเนี่ยมีข่าวดีทุกอย่างแต่ราคาหุ้นลงเพราะว่าเป็นเรื่องของการ profit taking ด้วยนะครับก็เลยมองว่าตลาดช่วงนี้ก็ยังแกว่งอยู่ในกรอบก็ยังเป็นไซด์เวย์อัพนะครับจนกว่าจะมีสัญญาณ break จริงๆคือ 1,600 อันนั้นถ้ายืนได้จริงๆนะน่าจะเป็นรอบใหม่แต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนคิดว่าจะทะลุเพราะว่าฟันโปรมันไม่ได้มีไหลเข้ามาเลยแต่เมื่อวานนี้ก็ยังอุตส่าห์ซื้อสุทธิเท่านั้นนะต่างชาติครับก็เราเทียบกับคนอื่นนะตอนนี้ถ้าเราฝรั่งเขาอาจจะย้อนกลับมาดูก็ได้เราอาจจะอยู่ข้างล่างถูกแล้วของถูกเดี๋ยวค่อยมาซื้อใช่แต่ว่าตอนนี้เอาของดีก่อน คือซื้อไปแล้วในพอร์ตเต็มพอร์ตถูกไหมฮะอยู่ในอเมริกาอยู่ในยุโรปอยู่ในญี่ปุ่นอยู่ในไต้หวันเกาหลีใต้เนี่ยเขานิวไฮกันเนี่ยค่ะจะให้เราออกมาซื้อ
ที่ลงยังไม่ขึ้นก็คงไม่ซื้อถูกไหมก็คงต้องรอว่าไอ้พวกนั้นมันลงก่อนแล้วค่อยมาหาว่าอะไรที่จะไปพักพิงพอร์ตได้ก็ที่เรียนก็ต้องรอว่าตัวเรื่องของบริการเฮลท์แคร์เนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักที่จะต้องมองส่วนหุ้นที่มีประเด็นแล้วก็น่าสนใจคือกลุ่มเรือเนี่ยลงมาเยอะแล้วก็บอลติกขึ้นมา5วันบอลติกก็จะเน้นพวกที่เป็น TTA กับ Precious ที่จริงโดยตรงเนี่ยจะเป็น PSL นะครับเพราะว่ามันจะลิงก์กับตัวค่าระวางซึ่งจริงๆเนี่ยถามว่าค่าระวางมันฟื้นมาถึงกำไรก็เริ่มน่าจะเบรกอีเวนต์คือจากที่ขาดทุนมาตลอดก็อาจจะเริ่มไม่ค่อยขาดทุนแล้วอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่จะทำให้กำไรของพวกไตรมาสที่2เนี่ยอาจจะดีขึ้นก็ได้ค่ะนี่มีคนถามมาพอดีนะ3ตัวเลยเดินเรือเอาตัวไหนเรือเนี่ยมันต่างกันทั้ง3อันเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรือเทกองเพียวๆมันจะเป็น PSL ค่ะซึ่ง PSL อย่างที่เรียนว่าถ้าเรามองในเชิงของกำไรเนี่ยไตรมาสที่1เนี่ยดูดีเพราะว่ามันเป็นขาขึ้นคือมันเป็นฤดูกาลเอาอย่างนี้ก่อนค่าระหว่างเรือเป็นฤดูกาลมันจะชกขึ้นในช่วงไตรมาสที่1แล้วมันจะย่อในช่วงไตรมาสที่2ค่ะนะครับซึ่งในฤดูกาลของปีนี้ก็คือตอนนี้เริ่มที่จะขับขึ้นมารีบาวแล้วซึ่งการรีบาวเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะมีสัญญาณที่ฟื้นตัวตามราคาคือราคาจะไปกับตัวบอลติกมากกว่าที่จะเป็นตัวของเออร์นิ่งนะครับก็เชื่อว่าพีเชียสก็น่าจะขยับขึ้น TTA เนี่ยจากที่มุมมองล่าสุดนะครับก็สัญญาณที่เขาให้ก็คือว่าจากขาดทุนมาตลอดก็อาจจะเริ่มมีกำไรก็ได้ซึ่งอันนี้ถ้าคุณเชื่อในเชิงของภาพนั้นก็ TDA ก็อาจจะมีสัญญาณฟื้นตัวได้เร็วค่ะเพราะนั้นถ้าพูดถึงเฉพาะบอลติกเนี่ย TDA กับ P เชื่อ TDA ก็น่าสนใจในเชิงของเปลี่ยนจากขาดทุนมาเป็นกำไรค่ะนะครับครั้งแรกแล้ว RCL ส่วน RCL มันเป็นตู้คอนเทนเนอร์ไม่ใช่ค่าระวางเรือซึ่งตู้ส่วนใหญ่ก็ยังขาดทุนอยู่เพียงแต่ว่ามันขาดทุนน้อยลงค่ะนะครับตัวของ RCL ที่ขึ้นได้โดดเด่นส่วนนึงก็อาจจะที่เรียนไปว่าขาดทุนน้อยขาดทุนน้อยลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจำนวนหุ้นมันมีค่อนข้างจะน้อยส่วนใหญ่หุ้นที่มีลักษณะเทิร์นอราร์ซีเอลก็เหมาะสำหรับการเทรดดิ้งเพราะว่าถ้ากำไรมันไม่ออกมาอย่างที่คิดเนี่ยหุ้นมันก็จะลงเร็วเลยสรุปเอาตัวไหนดีที่สุดถ้ามองเฉพาะเรื่องค่าระวางเรือ1เดือนถึง3เดือนเนี่ย TTA ดูดีกว่าโอเคแต่ถ้าคุณมองช้าตอนนี้คนจะใช้ JRCL มากกว่าเพราะ RCL มีนิวไฮเพราะนั้นถ้าคนเล่นเทคนิคอลเทรดดิ้งเขาจะมอง RCL ครับโอเค RCL ตอนนี้เมื่อวานนี้8บาท25รับที่เท่าไหร่คะรับเท่าไหร่ก็ปกติไฮช่วงที่ผ่านมาก็มีตั้งแต่8บาทค่ะสัญญาณ Moving Average 10วันอยู่ที่ประมาณ 7.85 ค่ะก็คิดว่าแถวๆช่วงระหว่าง8บาทบวกลบเป็นสัญญาณซื้อค่ะส่วนแนวต้านก็จะมีที่8บาท50กับประมาณไฮที่เขาเคยขึ้นไปในอดีตนะครับก็จะมี9บาทกับ 10.8 ค่ะ 10.75 แต่เท่านั้นแล้วเผื่ออยากจะถือ 1-3 เดือนมองช่วง 1-3 เดือน TTA ตอนนี้ชาร์ตเนี่ยยังอยู่ระหว่างการรอ break out เพราะว่าคนกลัวกำไรมันไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่ได้ทุกคนที่มองว่าเออจะเชื่อเขานะฮะตอนนี้แนวรับก็อยู่ที่ประมาณ9บาทค่าบาทเป็นจุด stop loss นะสำหรับคนที่เล่นเพราะว่าถ้าหลุดก็จะลงมาแถวประมาณ8บาท50จุด break follow by คือถ้าทะลุเกิน9บาท45สตางค์นะครับขึ้นไปได้ก็จะไปที่10บาทโอเค 9.45 นะแล้วก็ไป10บาทต้องรอ follow by 9.45 ก็จะรู้สึกจะเซฟนิดนึงนะคะทีนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดแล้ว1586.68 จุดบวกไป 4.05 จุดหรือว่า 0.26% ในขณะที่ตัว SEF 50ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมนะนั่งมองอยู่นี่ S50M17 ส่วนใหญ่นะมันจะไปมีผลช่วงเขาเรียกอะไรชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายเพราะวันนี้เป็นวันที่ปิดสัญญาเวลาที่ปิดสัญญาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรอะเล่งกันอ่ะให้ตามคำสั่งมันมีผลกับอินเด็กคือถ้าคนอยากจะให้ดัชนีขึ้นหรือลงก็อยู่ที่ตรงนั้นเป็นหลักค่ะอย่างนี้พี่หนอมมองมันทิศทางน่าจะเขียวเป็นหลักป่ะเนี่ยแต่ดูแล้วมันดูไม่ค่อยแข็งแกร่งยังไงไม่รู้ใช่เพราะว่าจริงๆหุ้นไทยเนี่ยถ้าถามโดย earning เนี่ยไตรมาส2เนี่ยพลังงานก็เจอ stock loss ถูกไหมค่ะไตรมาส1เนี่ยกำไรเยอะมากเพราะฉะนั้นมันน่าจะ drop ลงค่ะแบงค์เนี่ยไตรมาส1เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มาสองปกติเขาก็ไม่ได้มีสัญญาณเพิ่มถ้า NPL ขยับก็อาจจะทำให้มันมีกำไรน้อยลงคือไม่ได้โดดเด่นนั้นสองหุ้นกลุ่มหลักที่เคยเป็นตัวนำแล้วมันไม่ช่วย
เวลาไม่ขยับแสดงว่าเราอาจจะไม่มี upward revision earnings surprise ถ้าไม่มี surprise ก็เชื่อว่าคนคงเล่นตัวเล็กมากกว่าอย่างเล่นที่บอก RCL TTA คือหุ้นที่พลิกจากขาดทุนเป็นกำไรพวกนี้อาจจะมีโอกาสคนจะมามองมากกว่าครับค่ะวันนี้หุ้นแนะนำเป็นกลุ่มเป็นตัวไหนคะพี่หนอมจริงๆหุ้นที่แนะนำนะครับจะเป็น TFPT นะคือเขาลงมาเยอะที่ผ่านมาก่อนลงเนี่ยเขาขึ้นไปเยอะที่ลงเพราะที่บอกว่าดีเพราะว่ากำไรไตรมาสที่2เนี่ยเขาน่าจะเขาเรียกว่าปรับขึ้นอย่างโดดเด่นที่บอกว่าโดดเด่นเพราะว่าราคาไก่เหล่านี้ก็คือทำไฮนะครับค่ะราคาลูกไก่ก็ high export ก็ high แล้ว GFPT เป็นเพียวไก่เพียวไก่หมายว่าทำแต่ไก่อย่างเดียวไม่ได้ทำพวกหมูอะไรก็ตามเนี่ยเพราะนั้นเขาจะได้ประโยชน์เยอะไตรมาส2แล้วก็โดยเฉพาะไตรมาส3จะเป็นช่วง high season ที่ราคาที่ลงมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข่าวเดิมที่มาพูดถึงก็คือไก่เป็นโรคอหิวาซึ่งเป็นรูปที่เห็นเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแต่มันก็ออกมาข่าวออกข่าวใหม่พอออกข่าวใหม่คนก็เลยกลัวข้อเสียก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าราคาหุ้นมันขึ้นไปเยอะสำหรับตัวของGFPT นะครับเพราะนั้นถ้าใครชอบเนี่ยผมเชื่อว่า earning จริงๆไตรมาสเนี้ย earning ของไก่จะดีขึ้นทุกบริษัททั้ง GFPT TFG แต่ TFG จะมีหมู 20% ซึ่งหมูราคาไตรมาส1ไม่ค่อยดีแต่มาสองเริ่มดีขึ้นนะครับก็เลยทำให้ถ้ามองเพียวไก่ GFPT เขาจะดีกว่า มองตัวของราคาตามชาร์ตนะครับก็คือเขาลงมาที่แนวรับแนวรับอยู่ที่ประมาณวันที่มันแพนอีกเนี่ยลงมาแถว 18.7 ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ 19.7 อ่ะค่ะขึ้นมาบาทนึงจากที่ลงมานะครับตอนนี้แนวรับก็ขยับขึ้นเป็น 19.3 ค่ะแนวต้านก็จะมี 20.8ซึ่งผมเชื่อว่าถ้ามองสถาบันถ้าลงไปลึกๆเนี่ยเขาคงมองซื้อพอ 1-3 เดือนเขายังมีอัพเวิร์ดในเชิงของ earning มากกว่าค่ะก็รับ 19.3 แล้วก็แนวต้าน 20.8 นะคะใช่แต่พื้นฐานตอนนี้เราทำมาที่ 19.8 เองนะค่ะโอเคทีนี้มาตอบคำถามคุณผู้ชมถามมาท่านแรกบีแลนด์ค่ะบีแลนด์ยังไม่มีรับโหวันนี้มันขึ้น XD อ่ะแต่มันลงขนาดนี้เหรอเหมาะสำหรับการรับเลยไหมคะพอดีไม่ได้ตามตัวนี้นะ ส่วนใหญ่ก็ตัวนี้จะมีทำลักษณะรู้สึกทำซื้อหุ้นคืนเพื่อทำในเรื่องของราคาค่ะเพราะนั้นจริงๆถ้ามองผลกระทบจาก XD จริงๆเนี่ยก็ต้องไปดูว่าขีดตังค์พอดีไม่ได้ตามตัวนี้นะครับชาร์ตอาจจะดูลำบากแต่ว่าถ้ามองในเชิงของราคาเนี่ยโลที่เคยเห็นก็คือบาท81กับประมาณบาท83ค่ะถ้าใครสนใจต้องดูตามนั้นแต่พื้นฐานผมไม่ได้ดูตัวนี้ครับถ้าดูตามชาร์ตบาท81บาท83ครับถ้าจะรับใช่ไหมคะใช่แล้วแต่ต้องดูว่า XD เท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ได้ดูรายละเอียดด้วยสิแต่รู้ว่าวันนี้ XD เดี๋ยวต้องเปิดดูก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่ค่ะนี่ตลาดหุ้นไทยนี่ขึ้นมาแล้วก็นิ่งๆเนี่ยเล่นไม่ถูกเลยเนี่ยพูดจริงๆเนี่ยจริงๆเป็นหุ้นที่มีคนบางคนบางกลุ่มเขาเชียร์เพราะว่ามันเหมือนกับซื้อหุ้นคืนมีข่าวว่านู่นนั่นเนี่ยแต่พอดีเราไม่ค่อยได้ชอบเท่าไหร่ค่ะถ้าเป็นพี่หนอมให้แนวต้านเท่าไหร่คะเนี่ยแนวต้านก็คือแค่ปิดแกลบตอนนี้ก็คือจริงๆมันปันผลแหละค่ะมันจะดูลำบากมันจะมีแกลบอยู่บาท90แถวๆนั้นนะครับค่ะแล้วแต่คุณผู้ชมนะแปดสอนอคืออะไรคะไม่เข้าใจรบกวนช่วยแปลให้ด้วยแปดรู้ป่ะไม่รู้เอสว่ะไม่รู้ไม่ใช่ต่องง HFT ค่ะหัวฟงหัวฟงไม่มีค่ะครับไม่ได้ทำเหมือนกัน ตอนนี้ยานยนต์เนี่ยขยับขึ้นมาเพราะว่าตัวของเขาเรียกว่าตลาดมองว่าในเรื่องของภาพใหญ่เนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์น่าจะฟื้นตามเศรษฐกิจโลกถูกไหมฮะมีออเดอร์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างรถคันแรกเราก็หมดแล้วสามารถจะมาขายได้ถูกไหมค่อยเริ่มขายได้เพราะฉะนั้นตัวของตัวของยอดขายน่าจะดีขึ้นแต่ตัวที่ผิดหวังคือรายงานสอทอล่าสุดก็คือตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีก็เลยทำให้ราคาเนี่ยปรับลงตัวเนี้ยก็ต้องดูว่าถ้ามองแนวรับก็คือ 5.4 ไม่ควรจะหลุดเพราะว่าเขาทำเทรนขึ้นแรงเลยถ้าหลุด 5.4 เนี่ยแทนที่จะเป็นเทรนเป็นลักษณะขึ้นแรงๆเนี่ยก็อาจจะปรับเป็นออกข้างๆแทนเพราะว่าอาจจะลงมา 5.2 แล้วรีบาร์รอบนี้อาจจะเหลือแค่ 5.8 เต็มทีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องดูว่า 5.4 จะยืนไปได้ไหม
สำหรับตัวของหัวฟงนะครับค่ะคุณผู้ชมบอกว่า8สตางค์อ๋อปันผล8สตางค์ตัว Bland ก็ขอบคุณก็เนี่ยก็พอดีแล้วก็ยังกำไรอยู่โอเคท่านต่อมาถามถึงตัว ETE ETE แนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้จริงๆพื้นฐานไม่ได้ทำเหมือนกันค่ะตัว ETE ถ้ามองเฉพาะชาร์ตพี่หนอมพี่หนอมเกือบทั้งรายการละค่ะพื้นฐานไม่ได้ทำส่วนใหญ่ถามตัวเล็กๆบอกไว้ก่อนดูตัวหุ้นก็คือในเชิงของชาร์ตนะครับก็คือว่าเขาพยายามปรับขึ้นแต่ว่ามันเหมือนกับจะผ่านไปได้ค่ะตั้งแต่เชนหลุดประมาณ4บาทลงมาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีแล้ววันนี้ก็ต้องดูว่าเป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวแค่จะรีบาวได้เยอะขนาดไหนตอนนี้ก็คือรีบาวอย่างมากก็ประมาณ 4.05 ถึงประมาณ 4.08 พูดง่ายๆว่า2วันเนี้ยถ้าไม่เห็นขยับขึ้นควรจะต้องสต็อปลอสเพราะว่าเวลาหลุดเนี่ยมันอาจจะลงมา 3.5 เลยชาร์ตมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือเป็นไดวาเจนอยู่ถ้าเราดูรูปนะครับสโลว์สโตแคสติกเนี่ยเป็นทิศทางขาลงแต่อินเด็กซ์เป็นทิศทางขาขึ้นปกติรูปเนี้ยมันจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อรอบเนี้ย4บาททะลุยาวไปเลยมีหายถ้าไม่มีหายก็คือแสดงว่าแค่รีบาวแล้วก็ลงครับถ้ายังไม่มีก็ไม่มีก็ยังไม่ต้องอย่าดีกว่าเนาะครับเสี่ยงท่านต่อมาถามถึงตัว TVO ค่ะ TVO ต้นทุน 31.50 TVO ครับก็ส่วนใหญ่ในเรื่องของพวกที่อุตสาหกรรมที่เป็นคอมมอดิตี้ตอนนี้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะตัวของ เขาเรียกอะไรคอนถั่วเรืองอะไรก็ตามทั้งยาด้วย TVO ส่วนใหญ่เราชอบมาซื้อตอนช่วงกินเจจำได้ใช่ไหมเจก็ชอบขึ้นเจก็ตุลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามราคาตอนนี้ลงมาโลแล้วก็รีบาวเนี่ยผมเชื่อว่าสัญญาณก็ยังออกข้างๆอยู่อ่ะไม่ได้มีสัญญาณชัดเจนยังแกว่งออกไซด์เวย์มากกว่าครับถ้าจะเล่นก็คงรอเวลาออกไซด์เวย์ต้องรอที่ดาวรับก็จะประมาณ29บาทที่ต้องระวังคือมันมีโลระวังโลใหม่นั่นเองครับค่ะโอเค ALT ครับบอกว่าจะลงมาถึง6บาท40ไหมจะเข้าไปรับจะลงมาถึงโลเดิมไหมก็ยังมีโอกาสเพราะว่าตอนนี้ยังทำเป็นลักษณะโลว่าโลอยู่เพียงแต่ว่าวอลลุ่มไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะลงเยอะค่ะก็เป็นลักษณะไซด์เวย์ดาวครับถ้าลงมาแพนิคเนี่ยก็จะมี 6.7 ก่อนค่ะสำหรับแนวรับนะครับแต่ถ้าดูเนี่ยช่วง1เดือนกว่าที่ผ่านมาเขาแกว่งออกข้างๆแบบไซด์เวย์แต่ดาวไม่ได้เยอะมากนะช่วงพวกนี้น่าจะมีลุ้นเหมือนกันเหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้เยอะค่ะครับก็ถ้างั้นสต็อป100ก็คือถ้าหลุด 6.7 ก็สต็อปค่ะโอเคก็รอมาถึง 6.4 ค่อยรับรอถ้าทางจะรอนานนั้นต่อมา IT ค่ะ IT City ยังน่าลงทุนไหมตัวนี้ก็ถ้ามองจากเทรนด์นี้เป็นขาขึ้นนะครับขึ้นหมายความว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาเริ่มรีบาวแต่ว่าถ้ามองจากก่อนหน้าเนี่ยไม่ค่อยเทรดเลยก็คงต้องตามดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาก็เริ่มกลับมาที่ไฮเดิมๆก็มองแค่ประมาณ 4.24 นะครับซึ่งเป็นช่วงของกุมภาพันธ์ที่มีระดับสูงสุดเดิมตรงนั้นก็ค่อนข้างจะเล่นลำบากเพราะว่ามันไซด์เวย์วอลุ่มมันไม่ได้ออกมาครับก็งั้นอย่าเพิ่งเลยดีกว่าไหมคะคือซื้อประเภทที่สลับวอลุ่มขึ้นแล้วมันบางเนี่ยผมว่ามันต้องซื้อแล้วต้องถือยาวๆแล้วก็ต้องรู้อีกว่ามันจะทำทีละสเต็ปขึ้นหรือเปล่าตอนนี้เป็นสเต็ปขึ้นอยู่แต่เรามาเข้าตรงที่ระดับมันสูงแล้วไงถ้าเราซื้อระดับไม่สูงเราก็เก็บได้เช่น 3.8 แต่ตอนนี้มันเราไม่ได้ถือตรงนั้นเราก็เลยไม่เอาดีกว่าครับIRPC ยังไม่มีช้าไปไหมเนี่ย IRPC เนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเวลา earning คาดหวังว่าจะดีแล้วมันไม่ดีแต่มาสองก็จะคล้ายๆอย่างนี้ทีหนึ่งเพราะว่าแต่ว่าหนึ่งจะกำไรไม่ค่อยดีแต่มาสองเนี่ยตอนแรกก็คือขึ้นแล้วมันก็ลงเพราะว่ามันมีข่าวที่เป็นเชิงลบมาปิดหน่วยบางหน่วยนะครับราคาก็เลยลงมาแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีข่าวร้ายผมเชื่อว่า IPC น่าจะเป็นรอบใหญ่ที่ขยับขึ้นก็มีอย่างเดียวงบแต่มาสองไม่ได้ออกมาดีเท่าไหร่ก็คิดว่าแถวประมาณ 5.15 นะน่าจะเป็นจุดซื้อที่ดีครับซื้อแล้วก็ลงทุนยาวได้เลยโอเค 5.15 เราทำไว้ประมาณน่าจะ 5.8 ก็ราคาเหมาะสมราคาเหมาะสมคือ6บาทแล้วถ้าเกิดดูเป็นแนวต้านล่ะคะ
แนวต้านถ้าเป็นสเต็ปก็หายเดิมอยู่ 5.7 ครับโอเค 5.7 ต่อมา Home Pro HMPRO Home Pro ต้นทุน 9.55 ตอนนี้ 9.60 ตัวของ Home Pro นะครับก็คือเราให้ Outperform Target Price อยู่ที่ 10.50 หุ้นไซด์เวย์ออกข้างตลอดเลยตัวนี้อย่างนี้ดูดีในแง่ที่ว่าถ้า 9.5 9.4 ก็ซื้อไปขายแถว10บาทเพราะว่ามันเป็นไซด์เวย์ใหญ่สต็อปลอสก็คือหลุด 9.5 เมื่อกี้ที่บอกค่ะโอเค BCPG นี่จะบอกว่านั่งดูนี่หุ้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยตลาดขึ้นเรื่อยๆ BCPG ต้นทุน 12.90 จะถือต่อหรือว่าขายดีอ่ะกำไรอยู่จริงๆเนี่ยพวกโรงไฟฟ้าถ้าถามเนี่ยตัวไหนดีสุดเราชอบ BCPG นี่นะนั้นถ้าถามว่าถือต่อได้ไหมก็ยังถือต่อได้เพราะว่าช่วงตลาดที่ไม่ดีเนี่ยหุ้นไฟฟ้าจะดูน่าสนใจและพอดีเขาเพิ่งเข้าปีนี้มันก็เลยทำให้ดูดีขึ้นเราให้ราคาไว้ 15.8 พื้นฐานนะครับ 15.8 ถ้างั้นก็ยังถือต่อถือต่อไปS11 ค่ะตัวเหล็ก 9.7 สตางค์เป็นต้นทุนค่ะตอนนี้ 8.55 ก็วันนี้เริ่มขยับนะครับแต่ก็ย้ำนิดหนึ่งหุ้นที่เป็นวินโดว์ก็คือภายในวัน2วันแนวต้านอยู่ 8.75 ค่ะถ้าเทสผ่านไปได้ก็จะมีเบรกเอาท์แต่ดูจากวอลุ่มไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ค่ะถ้าเบรกอย่างนี้น่าจะเป็นการขึ้นขายมากกว่าครับ9.7 อ่ะ 9.07 เป็นต้นทุนทำไงดีคะคือได้แค่ 9.07 มันต้องตาม earning เขาว่าเขาจะออกมาดีไหมพอดีไม่มีตัว earning คือถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าโอเคมันขึ้นมาแล้วมันจะมั่นคงแค่ไหนจะถือยาวต่อไปอีกได้ไหมต้องไปดู earning ครับว่าไตรมาส2ปีที่แล้วเขาเป็นยังไงไตรมาส1ที่ผ่านมาเป็นยังไงถ้าเทรนด์มันดีขึ้นเราก็ทนถือต่อครับค่ะครับโอเคอีกตัวนึงเหล็กอีกตัวนึงสมิธ SMI สหมิตรเครื่องกลต้นทุน6.31ต้นทุนสูงด้วย6.31ตอนนี้5.90ก็มีไล่ไปช่วงหนึ่งนะครับในช่วงเดือนพฤษภาไม่รู้ไปไล่กับเขาตอนนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็วิ่งจาก 4.5 นะครับมาประมาณ 6.7 ก็ประมาณ 50% ตอนนี้อยู่ระหว่างปรับฐานอยู่เขาต้องดูว่าโลที่แถว 5.75 ที่เคยลงไปเทสจะรับได้ไหมวันนี้ก็คงจะมอง 5.75 ก่อนนะครับถ้ามีโลก็ไม่เล่นสำหรับตัวสมิธแต่ถ้ายืนได้วิธีดูว่ายืนได้คือมีวอลุ่มแล้วก็มีสัญญาณว่าแถวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประมาณเขาเรียกว่า50วันเนี่ยมันรับอยู่เนี่ยก็อาจจะทนถือหรือว่าซื้อเพิ่มก็ได้แต่ดูจากแพทเทิร์นแล้วอย่างเงี้ยมันส่วนใหญ่จะเป็นรีบาวรอบหนึ่งมากกว่าก็คือรีบาวอาจจะแถวประมาณ 6.25 ถึง 6.5 แล้วอาจจะลงอีกรอบนึงครับก็ทนถือก่อนทันทีอนันต์ยังไม่มีอนันดาครับก็เป็นหุ้นที่คิดว่าจะมีกำไรดีขึ้นมาเหมือนกันนะครับจากพฤษภาตอนเทรนด์ของ property ขึ้นจาก 4.56 ขึ้นมา 5.6 ก็บาทกว่าๆเกือบ 25% ตอนนี้อยู่ระหว่างหาฐานก็คิดว่าถ้าจะรอรับเนี่ยมันก็จะมีแถวประมาณ5บาท5ตังค์แถวนั้นถ้ารอซื้อนะครับก็ 5.05 ถ้าหลุดมาก็ 4.88 ก็จริงๆตัวนี้น่าจะรอที่แนวรับดีกว่าค่ะครับโอเคเซตบวกไป7จุดละตามช่วงครึ่งชั่วโมงแรกค่ะของดัชนีก็จะเป็นอย่างนี้ต่อมา BEC จะเข้าดีไหมคะตอนนี้23.50โหขึ้นมาตั้งเยอะแล้วเนาะก็เป็นหุ้นผมคิดว่าตัวหนึ่งที่เป็นเทรนด์กระแสแล้วก็ทุกคนถามเยอะเพราะว่าโดยทีวีดิจิตอลเนี่ยมันไม่ค่อยดีขึ้นค่ะกระแสที่เปลี่ยนคือว่าดาราจากเดิมที่รับงานเองช่องสามจะให้รับงานแทนคือถ้ารับงานแทนก็คือได้ส่วนแบ่งไปด้วยก็เลยต้องดูว่ามันเป็นจริงไหมหรือยังไงไหมนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นตัวช่วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากหุ้นมีนิวไฮนะครับในชอบรอบเขาเรียกปีหนึ่งอะไฮเดิมเนี่ยตอนนี้กำลังเทสอยู่ไฮเดิมทำไว้26สลึงเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วก็เกือบ1ปีพอดี
ก็คิดว่าตอนนี้เทรนด์ก็ยังเป็นทิศทางขาขึ้นผมบอกจุดสต็อปลอสดีกว่าก็คือถ้าต่ำกว่า 22.5 ก็คือขายครับโอเคก็คือรับตรงนี้แต่ต่ำกว่า 22.5 ขายคือเทรนด์มันเป็นเวลาหุ้นวิ่งแรงมีนิวไฮมันก็จะมีไฮก็ไฮเพราะอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่กำไรเขาจะไม่ค่อยขายกัน นะครับก็สัญญาณอย่างเดียวคืออย่าหักหัวลงมาแรงอย่างที่บอกค่ะโอเคอ่ะคอยดูไปด้วยนะCHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ต้นทุน2.54 บาทค่ะก็เป็นตัวที่ถ้าถามว่าจากลงมาแล้วเริ่มมีฐานไหมก็เริ่มมีฐานนะครับรอรุนว่าจะเบรกได้เมื่อไหร่ก็คงต้องอดทนถือก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาคอรอเบรกอย่างเดียวถ้าเบรก 2.52 ไปได้เนี่ยด้วยวอลุ่มนะฮะน่าจะขึ้นไปได้ถึง 2.8 เลยค่ะทนถือก่อนนะครับโอเคทนต่อไปหน่อยนะคือต้นทุนมัน2โรงพยาบาลทุกตัวจะเป็นอย่างนี้คือลงเยอะตั้งแต่ไตรมาส4ปีที่แล้วแล้วค่ะควรถั่วไหมคะก็อย่างที่เรียนถ้ามันเบรก 2.52 ขึ้นไม่ได้ก็ follow by ก็คือ follow by ได้โอเคท่านต่อมาถามตัว CSS ถามมา2ท่านเลยรับได้ไหมคะตัวนี้ก็3.14 บาทบนกระดานรับงานได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ราคาเนี่ยไม่ค่อยไปในทางคือมีการทำปรับขึ้นเหมือนกันนะครับรอบเล็กๆนะครับจากประมาณ 2.82 ขึ้นไป 3.34 ก็บาทกว่าๆแล้วก็หลุดแถว 3.16 มาวันนี้ถ้ารีบาวไม่เกิน 3.16 3.18 แสดงว่าเขาอาจจะเลือกลงก็น่าจะมองขายก่อนคือถ้ายังไม่มีก็ไม่เอาอย่าเพิ่งโอเคปูนซีเมนต์ไทยอยากจะเก็งกำไรตัวนี้ค่ะตอนนี้506 บาทปกติหุ้นที่มีไฮคือเขาทำไฮแถว550แถวๆนั้นนะครับหลายรอบแล้วมันก็จะลงมารอบใหญ่รอบหนึ่งครั้งที่แล้วขึ้นไป550แล้วก็ลงมาที่ประมาณ460ค่ะผมเชื่อว่าถ้าตอนนี้มองจากภาพใหญ่เนี่ยกำไรไตรมาส2นะครับส่วนใหญ่ทุกคนคาดการณ์ว่ายังไม่ค่อยได้ดีมีสต็อกลอสหน่อยแต่ทุกครั้งที่ประกาศงบจะดีกว่าคาดตลอดเพราะนั้นต้องไปดูว่าหุ้นใหญ่ส่วนใหญ่ประกาศน่าจะเป็นปลายเดือนกรกฎาคมนั้นช่วงประมาณสัปดาห์ที่3มากกว่าถึงค่อยซื้ออันนี้คือทามมิ่งนะเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกครั้งเวลาเขาจะมองไม่ค่อยดีราคามันจะซึมลงมากกว่าแต่พอประกาศงบว่าดีกว่าคาดมันจะเด้งก็จะวิ่งจูนกลับไปใหม่รอดูจังหวะนะ CPF 25.25 บาทเป็นต้นทุนโอ้ตรงนี้เลยเป๊ะก็เพราะว่าเขาได้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุน5:1 25 บาทก็ราคานี้แถวๆนี้ค่ะมีมติเพิ่มทุนแล้วผ่านผู้ถือหุ้นแล้วก็เชื่อว่าจริงๆในราคาจองกับราคาตรงนี้ก็ใกล้กันไม่น่าจะต่ำกว่า25 บาทความอัพไซด์ก่อนอัพไซด์คือราคาไก่ดีขึ้นราคากุ้งดีขึ้นดาวไซด์ก็คือว่าเขาเอาเงินเนี่ยไปลงทุนเยอะมากในอเมริกาซึ่งธุรกิจที่ไปลงทุนเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวดีขึ้นมันก็เลยทำให้ราคาเนี่ยอาจจะยังคงแกว่งอยู่แถวๆนี้โอกาสที่จะลงมาแถว 24.5 ใหม่มีไหมก็ยังมีอยู่นะครับก็คนซื้อ CPF ตอนนี้ก็คือคนที่ลงทุนมากกว่า6เดือนคือมองข้ามระยะสั้นที่เรื่องเพิ่มทุนเรื่องอะไรไปค่ะมันก็ถือยาวไปได้เลยต้องถือยาวถ้าไม่ยาวก็ถือ FPT ก็บอกก็มีอยู่2ตัวแต่ว่าเขามีแล้วตอนนี้25 บาท 25 ตังค์ก็ต้องทนยาวถือไปก่อนนะบิวตี้เข้าได้ไหมคะตอนนี้11.10 บาทก็เป็นหุ้นกระแสแรงเมื่อช่วงของปีที่แล้วถ้าจำได้นะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะพยายามยืนฐานแถวๆนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้เขาก็ไปทำเส้นเทรนด์ที่มันดีขึ้นนะแต่รับอยู่ที่ประมาณ 10.8 ค่ะครับโอเค 10.7 10.8 แนวต้านก็อยู่ที่ประมาณ 11.5 ถ้าวิธีลงทุนก็คือ 10.8 ก็คือ trading buy โอเคครับค่ะอามานะค่ะอามานะยังไม่มีค่ะ leasing ตอนนี้บาท 82อามานะครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันลงน่าจะเป็นพวกปลายๆของลิสซิ่งคดีลิสซิ่งเหล่านี้มันส่วนใหญ่จะลงก็อาจจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าอาจจะลงไปยืนเท่าไหร่เท่านั้นเองมีระหว่าง 1.73 กับ 1.6 ถ้าจะเทรดดิ้งก็เป็นตัวนั้นแต่จะเป็นตัวปลายๆนะคือเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยมันจะรอให้พวกที่เป็น MTLS สวัสดิ์พวก ECL ขึ้นไปเยอะๆก่อนตัวนี้มันจะมาทีหลังครับ
ก็ถ้าจะเล่นเดี๋ยวรอมันย่อลงมาก่อนเนาะเพราะตอนนี้รอบมันไม่ใช่ลิสซิ่งอย่างไม่มากค่ะCM ค่ะเชียงใหม่ Frozen Food ต้นทุน6.89 บาทส่วนอีกท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีเข้าได้ไหมตัวนี้ก็คล้ายๆกับตัวที่1สภาพคล่องไม่ค่อยมี2ก็คืออาจจะวิ่งตามเอเชียหรือเปล่าคนก็เลยมองคล้ายๆอย่างนั้นกราฟดูดีนะครับก็คือว่ายังยืนเส้น25วันที่ 6.75 ได้ก็สำหรับคนที่มีอยู่ก็ยังอดทนถืออยู่แต่ถ้าหลุด 6.75 หรือ 6.65 เนี่ยน่าจะ stop loss ก่อนโอเค 6.75 นะหนีก่อนถ้าเกิดยังไม่มีก็ซื้อแต่ที่มี stop loss ก็ต้องมีอยู่ที่6ประมาณ 6.75 สำหรับคนที่ชอบความเสี่ยงนะเพราะว่ามันไม่ใช่หุ้นแบบเพิ่งขึ้นมาจาก 5.3 จนกระทั่งมา7จุดกว่าแล้วมีไปแตะ8ด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นก็คือคนที่รับความเสี่ยงหรือคนที่สามารถ stop loss ได้เข้าออกได้เร็วตรงนี้ค่ะอัตราเท่าไหร่อะคะต้านก็มีไฮเดิมก็อยู่ประมาณ7จุดมี 7.3 กับ 7.7 ค่ะแล้วก็หายเลยแต่ปกติถ้าเบรกก็คือหายเลยเพราะว่าไอ้ที่จุดที่เคยเป็นเนี่ยมันเป็นแค่ไฮโลแต่จริงๆราคาปิดมันแค่ 7.7 เองค่ะที่ 7.4 ลองดูนะเสียงสูงนิดนึงนะคะแจสมินค่ะต้นทุน 9.20 บาทครับก็เป็นตัวที่ผิดหวังว่าไม่ได้เข้า set 50ค่ะนะครับราคาก็เลยย่อลงมาแต่ผมเชื่อว่าตัวนี้ทุกครั้งชอบมีปฏิหารเนี่ยแล้วก็ยืนแถวประมาณ8บาทได้ค่อนข้างจะนานเป็นบุ๊กบิ้งก็ประมาณ 7.9 ถ้ามองจากภาพใหญ่ๆแถว 7.9 กับ8บาทเนี่ยก็น่าเทรดดิ้งนะครับเพราะว่าสโตอะไรพวกนี้มันโอเวอร์โซเยอะแล้วน่าจะมีแกปอย่างน้อยก็ 8.4 ขึ้นไปได้ค่ะแต่ว่าต้นทุนเขา 9.2 นี่คือลงมาคงซื้อตอนที่คิดว่าจะปันผลเยอะๆแล้วก็อะไรทำนองนั้นมากกว่าครับถามว่าทำยังไงก็ต้องอดทนรอเพราะว่าน่าจะเริ่มมีสัญญาณรีบาวด์เร็วๆถ้างั้นถ้าจะเริ่มมีสัญญาณรีบาวด์ถัวก่อนได้ไหมคะก็ได้นะเพราะมันเริ่มมีสัญญาณก็ลงมาแถวประมาณ8บาทก่อนนะโอเคสัก8บาทแล้วถัวนะจ๊ะท่านต่อมา Advance ค่ะอุ้ยเปิดเสียงดังเต็มหู Advance ต้นทุน187ค่ะคือราคาหุ้นเนี่ยถ้ามองเชิง earning เนี่ยไตรมาสที่คือปีนี้มันขยับขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าค่าธรรมเนียมที่ทางกสทช.เรียกเก็บมันมีการลดให้บางส่วนมันก็เลยทำให้กำไรทั้งกลุ่มเนี่ยดีขึ้น Advance ก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันแต่ว่า story อื่นเนี่ยไม่มีนะครับก็เชื่อว่าไอ้ที่ข่าวนั้นก็คือรับรู้ไปแล้วนะครับก็แถว180 เราให้188บาทค่ะสำหรับตัวของ Advance ถ้าจะลงทุนแต่ลงทุนหลักๆก็เป็นเรื่องของปันผลไม่ได้มองเรื่องอื่นเลยสำหรับ Advance ค่ะนั่งมองตลาดเซตมันไปไฮเนี่ย1590เนี่ยยังไม่ผ่าน1590สักทีพี่หนอมจริงๆก็ที่เรียนว่าจริงๆข้อทำสูงกว่าไฮเดิมที่เรียนไฮเดิมมัน 1591.09 ค่ะแค่พยายามทำให้มันเกินตรงนั้นแหละเกินปุ๊บมันจะย่อลงอะไรก็ยังมีไฮดึงถ้างั้น1592สักนิดอะไรอย่างงี้ป่ะก็ยังดีก็ยังดีเพราะรอบที่แล้ว1591แนวรับมัน1582เพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นว่าช่วงเช้าพยายามลากให้อินเด็กซ์มันเกินเพื่อคนจะได้มองว่าตลาดยังเป็นขาขึ้นอยู่ยังไหวอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นขาขึ้นเขาก็อยากจะกล้าซื้อถูกไหมแต่ถ้าบอกว่าเป็นขาลงใครจะมาซื้อก็ไม่มีเพราะนั้นทุกครั้งทุกเช้าอ่ะก็จะเป็นขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอสักช่วงหนึ่งก็จะเริ่มย่อยังไม่สูงไปกว่าเดิมนะยังขึ้นได้อีกนะก็การที่มีไซด์เวย์อัพบอกว่าตลาดยังเป็นขาขึ้นได้อยู่ที่ผมเรียนนะพอเขาไซด์เวย์มานานเนี่ยแล้วเริ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้คนจะมองว่าไปถึง 1,600 หรือเปล่าซึ่ง 1,600 น่าจะเป็นคีย์ที่คนมองเยอะมากค่ะก็คงไปแมทชิ่งกับช่วงของงบแบงก์ประกาศคือถ้าดีก็ขึ้นถ้าไม่ดีก็ลงค่ะครับต่อ BEM 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 ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 7.50 บาทรับได้ไหมคะตัวของ BEM จริงๆระยะกลางถึงยาวเนี่ยเราชอบนะครับเพราะว่าธุรกิจเขาเนี่ย ในเชิงของการลงทุนเนี่ยยังดูก็ต้องมีสตอรี่มีอะไรน่าสนใจพื้นฐานเราให้8บาท10สตางค์แล้วก็ 3-4 วันเนี่ยเริ่มขยับขึ้นนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ซื้อระยะยาวมากกว่าแต่ส่วนใหญ่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแถว 7.65 7.7 7.8 ชอบไปตันแถวนั้นก็คนที่เล่นเทรดดิ้งก็ขอให้ระวังด้วยโอเคให้เลือกระหว่าง KKP กับ Tisco จะเน้นปันผลเอาตัวไหนดีคะจ
จริงๆถ้าปันผลใช่ไหมค่ะ KKP กับ Tisco Tisco เนี่ยเขาจ่ายปีละครั้ง KKP ปีละ2ครั้งค่ะเพราะนั้นถ้าคุณซื้อแล้วได้ปันผลเลยก็ต้องเป็น KKP ถ้าซื้อ Tisco ก็คงต้องรอเลยรอนานนึงก็ต้องรอเลยเพราะว่าตัวของ KKP เนี่ยราคาอาจจะมองแล้วมันขึ้นมาเยอะอัพไซด์เราให้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เช่นเดียวกับตัวของ Tisco แต่ถ้ามองตัวของปันผลเนี่ย KKP ให้ประมาณ 2% กว่าขอโทษเยอะกว่า 2% กว่าใช่ค่ะทิสโก้ก็อยู่ที่ประมาณ 4% แต่จ่ายครั้งเดียวแต่ว่าต้องไปรอปีหน้าโอ้เออใช่ก็แล้วแต่ว่าชอบอันไหนเพราะว่าแบงก์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีบางแบงก์จ่ายปีละครั้งบางแบงก์จ่ายปีละ2ครั้งเราต้องไปดูครับค่ะก็ต้องดูว่าเราอยากซื้อแล้วได้ทันทีหรือว่าต้องรอแต่จริงๆก็ถ้าเกิดจะรอเราก็สามารถที่จะไปซื้อตอนช่วงก่อนจะขึ้น XD ได้ป่ะคะได้ก็ส่วนใหญ่ถ้าคนจ่ายปันผลเดือนกุมภามีนาจะเริ่มซื้อจริงๆก็ธันวาเออก็ไปซื้อช่วงนั้นก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณจะเอาช่วงนี้คุณก็ซื้อได้สำหรับคนที่จ่ายช่วงของกรกฎาคมสิงหาค่ะคือทิสโก้จะจ่ายเยอะกว่าแต่ว่าปีละครั้งก็ต้องรอใช่ครับโอเคอ่ะลองเลือกดูแล้วกันอ่ะสมมุติถ้าเกิดอ่ะจะเข้า KKP อ่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะ KKP ตอนนี้ก็อยู่ที่ใกล้ๆไฮนะครับนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่70.5 ถึง 71ค่ะโอเคจะเห็นว่ามันเบียดอยู่แถวๆนี้เยอะค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกมีโอกาสทั้งขึ้นแล้วก็ลงได้เพราะว่าเวลาคุณมีสินทรัพย์ที่ไปบริหารเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันกำไรเยอะหรือมันขาดทุนค่ะมันจะไม่มีตัวเลขบอกครับเพราะนั้นทุกครั้งมันจะมีเซอร์ไพรส์ถ้าออกมาเยอะมากเลยค่ะครับแต่ถ้างั้นก็ยังไม่ถามแนวต้านนะเพราะจะเอาปันผลนี่เนาะครับ ตัวต่อมาบ้านปูค่ะบ้านปูรับที่เท่าไหร่ดีคะจริงๆบ้านปูเนี่ยถ้ามองพื้นฐานเนี่ยแถวนี้ก็เริ่มรับได้แล้วแต่เหตุผลก็คือว่าราคาถ่านหินเนี่ยถ้ามองภาพใหญ่ของโลกนะครับเทรนด์ก็คือว่าไตรมาส1จะดีสุดแล้วมันจะค่อยลงมาตามลำดับค่ะ2 3 4ลงมาตามตอนนี้ต้องไปลุ้นจีนปีที่แล้วที่มันขึ้นมาได้เยอะเพราะว่าจีนมีการคุมลงถ่านหินงั้นถ้าราคาลงเยอะแล้วจีนไปคุมใหม่ราคาถ่านหินมันก็จะขยับขึ้นเพราะนั้นจะได้อานิสงส์แต่จริงๆตัวของบ้านปูจะแยกกันในเรื่องของราคาถ่านหินกับงบนะค่ะงบการเงินเนี่ยเขามีโครงการหงสาเข้ามาทั้งจำนวนแล้วก็รับรู้ตัวของ BCPG ด้วยค่ะส่วนใหญ่คอนเซนซัสที่เขาให้กันก็ประมาณ22-24 บาทนั้นผมเชื่อว่าถ้าคุณเป็นคนลงทุนน่ะก็น่าสนใจเพียงแต่ว่ากราฟตอนนี้มันไม่สวยเท่านั้นเองค่ะนะไม่สวยคือว่าหลุด20มาปกติมันจะไซด์เวย์ประมาณ20กับ 17.2 ค่ะถ้ารอบนี้ยืน 17.2 ได้นะครับก็จะกลับไปที่ประมาณ18บาทแล้วก็19บาทตามลำดับครับแต่ทางพื้นฐานก็คือแถวเนี้ยค่อยๆสะสมโอเคค่อยๆสะสมได้นะคะครับKBank ยังไม่มีค่ะตอนนี้199.50 บาทครับก็แบงค์ใหญ่ก็คือเวลามองอินเด็กซ์หรือโฟลว์เข้ามีต้นทุน197ขออภัยตอนนี้ก็กำไรแล้วนะกำไรแล้วคือถ้าพูดถึงเนี่ยปีนี้สูงสุดคือ201ก็จะไปเทสไฮเดิมก็อย่างที่เรียนว่ามันได้อันที่สองจากแบงค์ทั้งโลกที่ขึ้นค่ะคือเวลาโฟลว์ฝรั่งมาเนี่ยเขาจะซื้อแบงค์ทั้งรีจิโนลมันนั้นเม็ดกันก็เลยเข้าหมดอ่ะนั้นถ้าเชื่อว่าแบงก์ยังมีอัพไซด์หุ้นแบงก์เราก็คงขึ้นแล้วแบงก์ที่ฝรั่งส่วนใหญ่จะมองก็จะเป็น KBank นี่แหละครับวันนี้แบงก์ขึ้นหมดเลยทั้ง BBL KBank SCB ที่เรียนไปเด็ดเทนดอกเบี้ยขาขึ้นกับตัวของโฟร์ที่เมื่อกี้แชร์รีเพอร์เชสนั่นคือในเมืองนอกแต่เวลาออเดอร์สมมติว่าถ้าคุณปอมจะสั่งเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าซื้อแบงก์ประเทศนี้ประเทศนี้มันจะมีกองที่ซื้อทั้งรีจิโนลบอกซื้อแบงก์ปุ๊บก็ทั้งแบงก์หมดเลยทั้งแบงก์ทั้งรีเจนอลซึ่งแบงก์ที่อยู่ใน MSCI ส่วนใหญ่ก็จะเป็น KBank ที่มีน้ำหนักเยอะนี่วันนี้พลังงานก็ขึ้นหมดเลยตามราคาน้ำมันพอดีมันวินโดว์ด้วยไปก็ถึงบอกว่าวันนี้ขึ้นได้เยอะแล้วต้องดูวันต่อไปวันนี้อาจจะให้เต็มที่เลยขึ้นเท่าไหร่ขึ้นไปเลยคือวันนี้จริงๆถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่าเป็นหน้าขายมากกว่าหน้าซื้อเพราะว่ามันวิ่งขึ้นมาแรงๆเขียวๆเนี่ยแล้วพอบดวินโดว์ปุ๊บไม่มีรู้จะเล่นเรื่องอะไรแหละจ
ถูกไหมฮะพอไม่มีเรื่องปุ๊บไอ้หุ้นที่มันแลกกาขึ้นไปเยอะๆมันก็จะลงค่ะครับอ่ะ AIT AIT น่าเข้าไหมคะจริงๆหุ้นที่เกี่ยวกับประมูลงานเนี่ยน่าสนใจหมดเลยแต่ผมเห็นว่ามันดีเลย์งานนานมากจริงเหมือนหุ้นรับเหมาเลยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเราว่าเออปีนี้รับเหมามาแรงหุ้นตอนนี้ก็เลยออกข้างเลย AIT ตอนนี้ก็ยังออกข้างอยู่ค่ะก็เหมาะสำหรับคนที่ทนถือได้หลุดก็คือถ้าต่ำกว่า 27.75 ก็ขายโอเคก็คือรับไซด์อยู่ที่30บาทโอเคถ้ารับตรงนี้ก็ 27.75 ลุ้นก็ขายแต่ต้องทนเพราะว่าดูแล้วแกว่งมาตรงเนี้ยเดือนหนึ่งแล้วมาต่อ AOT ค่ะ AOT ยังไม่มีเขาเรียกว่า positive momentum มีเยอะเพราะว่าขึ้นมาตลอดเลยมันมีแต่ได้แต่ถ้าพูดถึงกำไรเนี่ยตามไม่ทันเฉพาะปีนะฮะค่ะเพราะนั้นในเชิงของราคาทุกคนจะบอกว่ามันไม่ถูก oh. แต่ว่าถ้าถามว่าจะให้เลือกเปลี่ยนจาก AOT ไปซื้ออะไรมันก็ไม่มี มันไม่มีตัวให้สลับอ่ะถ้าคุณปอมอยากจะเวทกลุ่มนี้แต่ว่าไม่มีหุ้นให้เลือกมันก็ต้องทนถือ AOT ไปชาร์ตสวยก็คือว่าไม่สัญญาณขายจะเกิดถ้าหลุด46บาทค่ะครับก็รับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่ คือได้ก็ได้นะแต่ว่าเสียก็มีโอกาสเหมือนกันก็คือรับตรงนี้ดูที่46บาทด้วยอย่าให้หลุดครับใช่จริงๆเนี่ยกราฟเขาสวยนะใช่มันขึ้นมาเรื่อยๆเลยอะค่ะเพียงแต่ต้องมีจุดสต็อปลอสนั่นเองถ้าจะเล่นก็รับอย่าดู46บาทไปด้วยนะคะเพราะว่ากราฟเนี่ยทำสวยมากอ่ะเซเป้ครับเซเป้ต้นทุน25บาท75สตางค์ครับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็โดนเรื่องของน้ำตาลภาษีน้ำตาลน้ำตาลครับดูเรื่องของค่าเงินดูคือหลายอย่างเพราะนั้นกลุ่มมันก็เลยราคาจะไม่เพอร์ฟอร์มแต่มาสหนึ่งมันก็ไม่เพอร์ฟอร์มเท่าไหร่ก็มองว่าสัญญาณนะครับตอนนี้ก็คือยังออกข้างๆอ่ะรอสักนิดหนึ่งดีกว่าค่ะคือดาวต้ามันประมาณ25บาทสลึงค่ะถ้ารอบนี้ยังไม่ผ่านนะครับก็ยังไม่เล่นแต่คือต้นทุนเนี่ย25บาท75ไปแล้วก็ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เล่นเพราะว่าแสดงว่าเขาจะเลือกลงมาอีกคือทุกครั้งเวลาหุ้นที่ไปชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านเนี่ยแสดงว่าเทรนด์มันจะเป็นลงต่อคืออ่ะดูอีกสักรอบถ้า 25.25 ยังไม่ผ่านสักทีล็อกกำไรต้องตัดขาดทุนก็ต้องทั้ง2อย่างแต่ว่าพื้นฐานดีไม่ดีแต่ว่าอาจจะเป็นบางช่วงคือเราอาจจะไปรับเสี่ยงด้วยนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะต่อมา Wise Logistics ต้นทุน4บาท45ก็จริงๆก็เป็นคนมีคนเชียร์เยอะนะครับก็คือตามโครงการของรัฐบาล One Belt One Road อะไรก็แล้วแต่ดูจากราคาหุ้นแพทเทิร์นก็ออกข้างๆอยู่นะครับตอนนี้แนวรับก็จะมีอยู่ที่ 4.3 ค่ะข้างบนก็ประมาณ 4.66 ซึ่งเกิดไปเมื่อประมาณต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเองก็ต้องลุ้นปกติหุ้นที่มีไฮเนี่ยปกติไม่ควรจะอะไรมันต้องผ่านไฮให้ได้ในช่วง 2-3 อาทิตย์อันนี้มันออกข้างนานเหลือเกินแต่ถ้าอีกอาทิตย์นึงแล้วไม่ขยับผมเชื่อว่าน่าจะหาจังหวะ exit ดีกว่าค่ะครับโอ้ตัวต่อมา T-Mill T-Mill เข้าได้ไหมคะก็เป็นหุ้นที่เห็นออกสื่อเยอะมากนะครับ ก็เป็นกระแสนะครับชาร์ตก็เคยวิ่งแรงขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็พยายามเลขปีเลข5ให้ได้นะครับก็ต้องดูว่ายืนแถว5บาท5ตังค์5บาทได้ไหมจุด stop loss ก็คือ low เนี่ยก็คือ 4.72 แต่ว่าต้องย้ำนิดหนึ่งว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่เหวี่ยงเร็วต้องมีจุดสต็อปลอสที่ดีค่ะครับโอเคถ้ายังไม่มีสต็อปลอส 4.72 ถ้าซื้อตรงนี้ถ้าจะซื้อก็น่าจะ4จุดปกติหุ้นปินเลข5เนี่ยมันจะมี 4.98 4.92 ปินเลข5หมายความว่าสเต็ปมันจะเปลี่ยนมันจะไปทีละ5แล้วคือ2ตังค์มันจะกลายเป็น5ตังค์เนี่ยคนซื้อ 4.98 ปุ๊บไปขาย 5.5 เขาได้7ตังค์แล้วแต่เขาเสียทีละ2ตังค์ค่ะเขาก็ส่วนใหญ่จะมีแรงซื้อพวกนี้เยอะครับถ้ารับตั้งแต่ 4.94 ก็ตอนนี้ก็คงกำไรไปแล้วใช่ใช่เพราะอีกนิดเดียวมันจะกระโดดไปข้าม5ไปแล้วเนี่ยยังไม่ข้ามเลยนะเนี่ยคือมันเคยลงมาแล้วก็รีบาร์ไปทีนึงก็คือแถว5บาท5ตังค์แล้วมันไม่ผ่านครับค่ะลองดูมีความเสี่ยงนิดนึงที่แพกทาแพกพูดผิดทาแพกก็เป็นหุ้นที่กราฟสวยเพราะว่าลงมาเยอะมากค่ะยังไม่มีรับได้ไหมคะก็ต้องบอกว่าเล่นตามเทคนิคก็ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะครับมียกโลตลอด
แนวรับตอนนี้ก็น่าจะเป็นประมาณ23บาทถ้าหลุด 22.2 คือขายคิดว่าตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ทนถือได้ค่ะลุ้นเพราะว่ามันปิดแกลบมันอัพไซด์เขาเรียกว่าอัพมันกรอบขาขึ้นเนี่ยมันเยอะค่ะมันได้ถึง28เลยอ่ะก็ใครไม่มีก็เทรดดิ้งได้ครับผมว่าชาร์ตมันดูชาร์ตแล้วมันค่อนข้างน่าลุ้นโอเคก็รับสัก20 เอ้ย23พูดผิดหลุด22ขายแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลักษณะวอลุ่มมันจะเป็นช่วงๆนะค่ะแซมโก้3บาท8ตังค์ค่ะแซมโก้นะฮะก็กลุ่มอสังหาก็ขึ้นตามกระแสออกข้างมาตลอด4เดือนเลยแต่ว่าเขากำไรอยู่นะคะต้นทุน3บาท8สตังค์แสดงว่าซื้อตั้งแต่ตอนนู่นปลายเดือนที่หนึ่งแล้วก็มกราเลยอ่ะค่ะก็ถือไว้ครับเพราะว่าเทรนด์ถ้าอย่างนี้ต้องไปมองพื้นฐานเป็นหลักแล้วต้องกลับไปดูว่าเขาจะประกาศงบเป็นยังไงครับก็ถือไว้ดูไปเรื่อยๆดูงบเขาด้วยประเภทอย่างเงี้ยวอลุ่มไม่มีมันจะมาตอนประกาศเดือนนี้ครับโอเคยูนิคเอนจิเนียริ่งรับได้ไหมคะตอนนี้19บาทจริงๆควรจะซื้อตอนที่มันลงครับตอนนี้มันขึ้นหมายความว่ากระแสพอมีเรื่อง ECC ประมูลนี่มันก็จะขึ้นทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้พอเวลาประกาศงบก็ลงค่ะไฮรอบนี้ 19.5 คิดว่าน่าจะไปเทสอีกครั้งนะครับถ้าไปขึ้นไปได้ก็20บาทมีถือก็คือได้แคปบาทนึงตรงข้ามถ้าหลุดแถวประมาณ 18.7 ก็ลงมาแถว 17.9 ก็อีกบาทนึงนะบาทกว่าๆก็เนี่ยได้บาทนึงเสียบาท50ก็อยู่ที่ว่าเราเทรดดิ้งแล้วเราชอบตรงไหนครับพื้นฐานดีอยู่แล้วครับโอเคตัว Big Camera แนวโน้มเป็นยังไงคะครับก็เป็นหุ้นที่มีเชียร์กันเยอะนะครับพื้นฐานโทษราคาเทคนิคอลเนี่ยอยู่ในกรอบมาตลอด1 2 3 3 4เดือนเลยกรอบก็คือว่าแนวรับก็อยู่แถวโลสุด 4.4แล้วก็โลลองลงมาจะอยู่ 4.68 กำลังเทสอยู่ก็รอดูแถว 4.68 ก่อนนะครับว่ายืนได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ยังไม่ซื้อครับค่ะออคชั่นค่ะสหกรรมประมูล8บาท10จะหนี หรือว่าจะสู้ต่อก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่พยายามลุ้นกระแสเหมือนกันเพราะว่าลงมาข้อดีคือลงมาลึกมากข้อเสียคือยังไม่มีไฮใหม่กำลังจะลงมาเทสโลเดิมก็มี 7.15 นะครับกับ7บาทสำหรับคนที่ยังไม่ชอบเสี่ยงก็รอแถวดูแถว7บาทก่อนอัพไซด์ก็ประมาณ 7.8 ช่วงนี้ครับทำเบรกไปได้ถึงจะ follow by ค่ะก็มีต้นทุนสูงอยู่อ่ะก็มาจาก11บาท8บาท10รอก่อนหรือว่าคือปีที่แล้วเออร์เน็งก็ดีปีนี้ไม่แน่ใจเพราะราคามันลงแบบพรวดลงมาเลยครับอาจจะต้องตัดใจครับก็ต้องดูว่าเขายืนถ้าเขายืนแถว 7.7 บาทได้อีกรอบนึงอ่ะค่ะดูว่ายืนสักพักถ้าเออร์เน็งมาด้วยก็สำหรับราคาก็น่าจะพุ่งกลับไปได้โอเคอ่ะรอลุ้นแล้วกันนะคะ SCB ต้นทุน154บาท คงตามกระแสเดียวกันกับ KBank ครับก็กำไรอยู่เอาต้านเท่าไหร่ดีเริ่มเบรก 156.5 นะครับต้านก็จะมีแถวแคปหน่อยก็ตรง159กับ161ค่ะก็ต้านแรกน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับ159 161นะคะครับคุณผู้ชมขอหุ้นปันผลดี1ตัวปันผลดีค่ะเอาปันผลงามๆให้พี่หนอมหาก่อนแป๊บนึงตัวดิวิเดนด์นะครับก็ถ้าจ่ายอินเทอริมเยอะๆก็จะมีสุภาลัยมีบางจากมีแอดวานค่ะครับในฝั่งสุภาลัยสุภาลัย26.75แอดวานแล้วก็ BCPG ครับเอา BCP BCP เอาตัวไหนดีอ่ะก็แล้วแต่ชอบว่ามันมีหลายตัวค่ะแต่ว่านี่มีจ่ายอินเทอริมค่ะคือจ่ายปันผลระหว่างการใช่โอเคท่านต่อมากันกุลกับบิ๊กเอาตัวไหนคะเมื่อกี้บิ๊กดูชาร์ตยังไม่ค่อยดูโอ้เหมือนกันเลยดูชาร์ตก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจคู่เลยครับ
อันนี้ต้องกลับไปดูพื้นฐานเวลาหุ้นที่ดูชาร์ตไม่ค่อยดีนะเราต้องกลับไปดูพื้นฐานเช่นคันคุณหรืออะไรก็ตามว่ามันมีอะไรจะดีขึ้นไหมถ้ามีแสดงว่าแถวนี้น่าซื้อค่ะมันกับเออร์เน็งจะพลิกกลับมาไหมครับแต่พอดีผมไม่ได้ทำทั้งสองอันเลยโอเคถ้างั้นก็อย่าเพิ่งเอาทั้งสองตัวก็ต้องอาจจะต้องถามต้องไปต้องไปดูงบโอเค AP ค่ะต้นทุน8บาทตรงนี้เลยก็สำหรับตัว property นะครับก็ตัวที่กำไรเยอะๆจะเป็น ORI แล้วก็ตัวของอนันต์นะครับส่วน AP เนี่ยเราคิดว่าอัพไซด์อย่างน้อยเราให้แฟร์แค่ 7.8 โอ้ก็ให้มีเยอะเท่าไหร่ปีนี้ไม่น่าจะโดดเด่นมากค่ะครับแล้วต้นทุน8บาทเอาไงดีคะก็ยังมีโอกาสรีบาวขึ้นมานะครับก็แถวประมาณต้านก็ประมาณ 8.3 ค่ะ 8.3 เป็นแนวต้านอืมเก่งหุ้นเขาก็หายนะค่ะก็ถ้ายืน 7.7 ได้ก็ยังถือต่อโอเคซินเน็กซ์ต้นทุน 13.70 ตอนนี้ 13.7 ทวนเป็นหุ้นที่มีตามเทรนด์ตามเหมือนกันนะครับตอนนี้เส้น25วันเป็นแนวรับอยู่ค่ะนะครับถ้าหลุดก็คือการขายสำหรับคนที่เล่นเทคนิคอลนะครับค่ะก็แนวรับอยู่ 12.7 แนวต้านก็คือทุกครั้งที่โลประเทศเนี่ยมันจะเด้งกลับไปทำไฮไฮเดิมก็คือ 14.2 ก็มี 13.5 กับ 14.2 ค่ะจริงๆต้องดูหุ้นฝาแฝดกันเหมือนกันเลยก็คือ TKS ค่ะนะครับก็เหมือนกันเลยคล้ายๆกันครับโตโยไทยค่ะ TTCL 17.10 ไปต่อไหมคะพื้นฐานเนี่ยเราไม่ค่อยได้ตามคือรับเหมาที่มีในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะดูลำบากเพราะเราไม่รู้ว่าได้งานเมื่อไหร่รู้วิธีตอนขึ้นแล้วดังนั้นถ้ามองจากราคาเนี่ยโลก็มีแถวประมาณ17 บาทต้นๆ นะครับผมแนะนำว่าเปลี่ยนดีกว่าหาอะไรที่เราสามารถจะมองเห็นได้ง่ายดีกว่าอะไรที่ยากๆกำไรแล้วรีบเปลี่ยนเลยใช่คือมันมองยากอะครับค่ะโอเคอีกตัวหนึ่ง UV รับได้ไหมคะครับเขาเป็นตัวที่มีการเทรดดิ้งกันเยอะพอสมควรทีเดียวรอบที่แล้วก็ชนประมาณ9บาท 9.55 รอบนี้ก็ชน 9.6 แล้วก็ลงนะครับค่ะต้องระวังก็คือว่าอย่าหลุด 8.6ถ้าหลุด 8.6 ก็ต้องมอบตัวครับค่ะครับโอเคหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมที่ถามหุ้นซ้ำๆมารบกวนเดี๋ยวดูย้อนนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว AOT นะแล้วก็ยังมีบ้านปูด้วยนะคะตัวนี้มันหมดเวลาแล้ว Set Index ค่ะณจุดนี้ 1588.71 จุด 1587 มันไหลลงเรื่อยๆเลยนะมันจะกลับขึ้นไปใหม่อีกไหมเนี่ยแหม15ตัวเลขไว้ก่อนมันยังไม่ทายเท่าไหร่เลย1590เองอ่ะเมื่อวันก่อนก็1591นะมันต้องไปอีกเสียจะได้มีไฮขึ้นใช่งั้นก็ต้องบ่ายไม่ต้องรอตอนปลายตลาดเนาะปลายตลาดคือตอนนี้หุ้นที่นำตลาดอยู่ก็จะมีปตท.แล้วก็เป็นแบงค์มาเลยนะไทยพาณิชย์ KBank แล้วก็ True แล้วก็ BBLเนี่ย5อันดับแรกนะคะหมดเวลาช่วงนี้แล้วต้องขอขอบคุณทางด้านพี่หนอมนะคะคุณถนอมศักดิ์สหรัชชัยค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินที่มาร่วมรายการกับเรานะคะ KT Simico ครับผมเอ้ยอุ๊ยตายขอโทษตายแล้วผมไปจำอันเก่า ตายแล้ว KT Simico ขออภัยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่หนอมครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็เช่นเคยขอให้โชคดีในการลงทุนจะบวกทันทีก็บวกให้มันไปไกลๆหน่อยเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะช่วง9:29จนถึง10:40นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Plannerบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%